1ชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรีสิริหงเกิดสมบุญดวงเดือนเรืองจุติโพธิ์พานและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนให้ความโอ้นี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งอันดับต้นๆเลยนะครับของผู้หญิงนะครับใช่ครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนักวิจัยที่ทำเรื่องนี้ครับนั่นก็คือดร.สุทธิดาชูเกียรติสิริท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับท่านได้มาวิจัยค้นพบสารสกัดโปรตีนจากดักแด้ไหมเพื่อที่จะยับยั้งมะเร็งเต้านมได้นะครับตอนนี้ดร.สุทธิดาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับดร.ครับค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับก่อนอื่นคงจะต้องถามถึงที่มาที่ไปครับมีแรงบันดาลใจอะไรครับถึงได้มาทำงานวิจัยชิ้นนี้ครับค่ะคือว่าโดยปกตินะคะดิฉันก็มีความสนใจด้านโรคมะเร็งอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยนะคะแล้วก็มะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแทบจะเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นดิฉันได้มีโอกาสพบกับศาสตราจารย์ดร.ทิวดีอาจารย์ธรรมนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไหมนะคะแล้วก็ท่านก็แนะนำว่าเราน่าจะลองนำตัวดักแด้ไหมเนี่ยค่ะลองมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ดูนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าดิฉันจะได้ลองนำตัวดักแด้ไหมเนี่ยค่ะมาประยุกต์ใช้ในการรักษาหรือการยับยั้งเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมนะคะอืมครับแล้วนี่ยังไงครับถึงไปใช้แสงซิงโครตรอนแสงซิงโครตรอนเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยชิ้นนี้ยังไงได้บ้างครับที่ใช้แสงซิงโครตรอนก็คือว่าได้รู้จักกับดร.กัญจนาธรรมนูนะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนอินฟราเรดนะคะครับก็เลยใช้กล้องตัวนี้นะคะศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวโมเลกุลภายในมะเร็งเต้านมนะคะที่เรามาบ่มแล้วมาเลี้ยงกับตัวโปรตีนสกัดจากกระแท้ใหม่นะคะแล้วก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของโปรตีนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณของกรดนิวคลีอิกไขมันต่างๆภายในเชิงมะเร็งเต้านมที่เราเลี้ยงกับตัวโปรตีนสกัดจากตักแด้ไหมนะคะฮะครับตักแด้ไหมที่เรานำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นตักแด้ไหมชนิดไหนครับเราสามารถหาได้ตามที่บ้านเรานี่ยังมีอยู่ไหมฮะมีค่ะที่ดิฉันใช้ก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็คือสายพันธุ์แรกเนี่ยจะเป็นดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเลยนะคะที่ว่าพันนางรายนะคะพันนางรายนางรายใช่ค่ะก็คือพันนี้นะคะเกษตรกรแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะเพาะเลี้ยงอยู่แล้วนะคะสำหรับในการสาวไหมนำเส้นไหมมาทอเป็นผ้าไหมนะคะครับอีกพันนึงก็คือจะเป็นพันไหมป่านะคะเป็นพันที่ว่าอีลี่นะคะพันอีลี่นะฮะใช่ค่ะแต่ว่าพันนี้จะแตกต่างจากพันนางรายโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าพันนางรายเนี่ยเขาจะกินใบหม่อนเป็นอาหารแต่ว่าพันอีลี่เนี่ยเขาจะกินพวกใบมันสำปะหลังใบละหงนะคะเป็นอาหารค่ะครับครับแล้วผลที่ได้ออกมานี่เป็นยังไงฮะก็คือค้นพบว่าพอเรานำโปรตีนสกัดจากตัวดักแด้ไหมทั้งสองสายพันธุ์เนี้ยค่ะเรามาเพาะเลี้ยงกับเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งเต้านมนะคะครับค้นพบว่าเราพบว่าอัตราการก็ชีวิตของมะเร็งเต้านมเนี่ยมันลดลงไปนะคะก็เลยแล้วหลังจากนั้นก็เลยไปทดสอบด้วยแสงซิงโครตรอนนะคะแล้วก็พบว่าที่มันมีอัตราการรอดชีวิตลดลงเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของโปรตีนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านปริมาณของโปรตีนไขมันแล้วก็กรดนิวคลีอิกข้างในเซลล์นั้นนะคะอืมครับผมเรียนถามอย่างนี้นิดนึงครับคือปกติเนี่ยตัวดักแด้ไหมอย่างดักแด้ไหมนางลายเนี่ยนะครับก็เวลาที่เขาสาวไหมเสร็จเนี่ยจะได้ดักแด้มาเขาก็จะมีการนำมารับประทานกันสดๆก็มีนะครับใช่ค่ะถ้าหากว่าเรารับประทานถามเป็นความรู้เฉยๆนะครับว่าถ้าใครที่เขารับประทานอยู่บ่อยๆนี่มีโอกาสที่มันจะสามารถป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้ไหมฮะ
จริงๆแล้วยังไม่มีการสำรวจหรือการวิจัยนะคะว่าผู้ที่รับประทานตัวดักแด้ใหม่นะคะจะมีความเสี่ยงหรือสามารถจะรักษาโรคมะเร็งเต้านมได้นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะเขานำตัวโปรตีนจากดักแด้ใหม่เนี่ยเอาไปใช้ในการรักษาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดโรคอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมีงานวิจัยที่ยืนยันแล้วนะคะครับก็คือว่าถ้ารับประทานเจ้าตัวดักแด้ใหม่บ่อยๆเนี่ยในเรื่องของการรักษาเรื่องหลอดเลือดอัลไซเมอร์นี่อาจจะช่วยได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องของมะเร็งเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบในห้องปฏิบัติการอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะมีการนำเอาผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาต่อยอดยังไงบ้างครับค่ะก็คืออย่างตอนนี้ดิฉันพบว่ามันทำให้อัตราการรอดชีวิตของมะเร็งเต้านมลดลงนะคะก็หลังจากนั้นก็ดิฉันก็จะศึกษาในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อมะเร็งนะคะว่าไอ้ตัวโปรตีนเนี้ยค่ะมันสามารถจะไปยับยั้งการแพร่กระจายได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ที่เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมเนี่ยเกิดจากการที่มะเร็งมันแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆนะคะครับแล้วก็ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะหาเป็นสารจำเพาะนะคะที่สามารถจะยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งได้หรือสามารถที่จะยับยั้งการแพร่กระจายได้แต่ว่าถ้าจะนำมาใช้รักษาจริงๆอาจจะต้องไปทดสอบกับในสัตว์ทดลองก่อนอย่างเช่นหนูเป็นต้นนะคะครับครับสองสายพันธุ์ที่ได้มาคือดักแด้ไหมนางลายกับดักแด้ไหมอีรี่นี่ให้ผลแตกต่างกันยังไงฮะมีไม่ค่อยแตกต่างกันมากค่ะแต่ว่าพันธุ์นางลายเนี่ยจะสามารถที่จะยับยั้งตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีกว่าอีรี่แต่ว่าไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะครับครับโครงการนี้ไปถือว่าเป็นโครงการใหม่สุดไหมฮะเนี่ยที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยฮะโครงการอะไรนะคะที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโปรตีนจากไหมดักแด้เนี่ยเป็นโครงการครั้งแรกในประเทศไทยไหมฮะอาจารย์จากที่ค้นคว้ามายังไม่มีที่ไหนทำนะคะเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมนะคะที่ใช้ดักแด้ไหมนะคะครับจากนี้ไปถ้าหากว่ามีหน่วยงานอื่นที่เขาสนใจอยากจะไปร่วมพัฒนาต่อยอดงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะครับเขาสามารถจะติดต่อกับอาจารย์หรือว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับอาจารย์ได้ไหมครับโอ้ยินดีเลยค่ะก็คือสามารถติดต่อกับดิฉันได้โดยตรงเลยค่ะหรือว่าเป็นอาจารย์การจนาธรรมนูที่สถาบันวิจัยแฝดลิโคตอนก็ได้ค่ะครับก็ติดต่อไปที่ดร.สุทธิดาชูเกียรติสิรินะครับที่ภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับใช่ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือดร.การจนาธรรมนูท่านเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนนะครับใช่ค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มีลูกศิษย์หรือว่านิสิตมาร่วมวิจัยกับอาจารย์มีทีมงานวิจัยไหมครับอาจารย์ครับพอดีดิฉันเพิ่งกลับมาจากเรียนปริญญาเอกนะคะได้ประมาณ2ปีนะคะก็จะมีนิสิตระดับปริญญาตรีนะคะที่มาช่วยงานในการทำวิจัยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ฟอร์มทีมที่แบบมีนักวิจัยเยอะๆนะคะก็ต่อไปอาจจะเอาความรู้นี้ขยายไปกับนิสิตคนอื่นต่อไปอีกใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับก็เราจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของแสงซินโครตรอนเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายเรื่องจริงๆนะครับมีหลายๆเรื่องที่เราคิดไม่ถึงว่าจะนำเอาแสงซินโครตรอนเนี่ยไปใช้ได้นะครับอย่างเช่นงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็มีการนำเอาเรื่องของแสงซินโครตรอนเนี่ยมาใช้วิจัยด้วยครับครับสุดท้ายครับอาจารย์มีอะไรจะให้คำแนะนำหรือว่ามีข้อคิดอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังบ้างเช่นเลยครับค่ะก็คือว่าตัวดักแด้ใหม่เนี่ยค่ะที่ดิฉันสนใจเพราะว่านอกจากที่จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรที่เขาเลี้ยงตัวดักแด้ใหม่เนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วนะคะยังจะเป็นการช่วยส่งเสริมว่าให้เกษตรกรช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมเกี่ยวกับการเพาะผ้าไหมด้วยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้การเลี้ยงตัวดักแด้ใหม่นะคะเริ่มจะที่จะลดน้อยลงไปแล้วนะคะอ๋อครับครับครับในอนาคตก็หวังว่าน่าจะมีการต่อยอดนำไปผลิตเป็นยาหรือว่าอะไรก็ตามทีที่สามารถนำมารักษาโรคมะเร็งเต้านมในอนาคตได้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ครับครับค่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ดร.สุทธิดาชูเกียรติสิริครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่กรุณามาให้ข้อมูลนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าน่าสนใจน่าสนใจครับเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงเลยครับแล้วก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับต้นๆเลยนะครับนี่จะทำให้เราประเทศไทยเรานี่ก้าวไปสู่ประเทศ
4.0 ได้เร็วเนี่ยนะคุณสักพีเพราะว่าถ้าอุตสาหกรรมนี้มันเกิดขึ้นนะมีการทำยาได้มีแพทย์ไปทดลองกับคนได้อะไรเงี้ยนะโอ้มันก้าวหน้าไปไกลมากเลยนะเนี่ยครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าถ้าหากว่ามีหน่วยงานใดที่สนใจอยากจะร่วมพัฒนาต่อยอดงานวิจัยนี้เนี่ยนะครับสามารถติดต่อไปได้โดยตรงเลยนะครับที่ดร.สุทธิดาชูเกียรติสิริครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือว่าจะติดต่อไปที่ดร.กาญจนาธรรมนูก็ได้นะครับท่านเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนครับเผื่อว่าเราจะได้มีนวัตกรรมหรือว่ามีสิ่งใหม่ๆที่จะมาช่วยนอกจากจะเป็นการช่วยรักษาโรคมะเร็งเต้านมในอนาคตได้แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยด้วยนะครับครับพบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ